าวันที่2เมษายนที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุเมืองพัทยาหรือโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่2พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโดยมีนายศักดิ์ชัยเจริญอยู่คงรอดผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยานายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยรองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีซึ่งมีนายศิวัฒน์บุญเกิดรองปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้กล่าวรายงานด้วยนโยบาย Better พัทยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเป็นสมาร์ทซีเนียและเป็นเมืองต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุในการนี้เมืองพัทยาโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนส่งเสริมสุขภาพฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจึงได้จัดอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่2สัปดาห์ละ1วันทุกวันอังคารตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2566จนถึงวันที่26มีนาคม2567รวมระยะเวลาประมาณ5เดือนโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านกายจิตสังคมและปัญญาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและวิทยากรในพื้นที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้รวมทั้งมีการอบรมนอกสถานที่ศึกษาดูงานเส้นทางวิถีวัฒนธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณชุมชนคุณธรรมตะเกียนเตี้ยบ้านหนองพลับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเมืองพัทยาจึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่2ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยาโดยมีจำนวนทั้งสิ้น88คนและมีนักเรียนดีเด่นจำนวน13คนซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการผู้สูงอายุได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีความสุขสนุกสนานกับเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งจะเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy